ื่นแล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแล้วพี่ชายเอามีดมาขู่ทำให้ตัวนายเกมเป็นคนเสียชีวิตไม่สามารถกลับไปที่บ้านเอาปืนมาใส่พี่ชายเกมแล้วพี่ชายก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากพ่อที่อยู่ท้ายซอยยังไม่พอที่ตัวนายเกมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็ตกใจกลัวจะถูกยิงตายเพราะว่าพ่อของตัวเองก็ถูกยิงตายแล้ว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 สวัสดีครับพบกันกับมิวสิกครับเกมไอเดียของเกมวันนี้กับเพื่อนนะครับกับเพื่อนคนดีๆแค่เพื่อนเดินไปนะครับตัวเจ็บแขนเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาให้เราที่สุดนะน้องคนเจ็บยืนยันว่าที่ผ่านมาทั้งพี่หนูและในเอ็มไม่เคยมีเรื่องกับอย่างไรตัวเองยาโอ้โหอ้าวยูรันเอาออฟคิดจบเรียบร้อยโดนจับได้แล้วก็กระสือเปิดโฆษณาดีกว่าวะถ้าเล่นเกมไอรันไม่ชนะก็คือไม่เลิกเล่นโดนโอ้จะหิวพิซซ่าเลยนักหนาเนาะเดี๋ยวเล่นพิซซ่าดีกว่าลูกค้ารอแล้วลูกมันก็ดูนานไม่เคยถึงพารู้ว่าที่กว้างเด็กก็เคยเลยนะเราก็ต้องเล่นหัวเออเฮ้ยอย่ามาละวะกว้างเด็กก็เจอยิ่งจะมันจำเลยปลาไม่ตายอยู่นะมันจำเลยก็เลยว่ามันตื้อตื้อนี่คือในฝั่งของคนเจ็บนะครับฝั่งคนก่อเหตุบ้างนะแม่ของคนก่อเหตุแม่อารีบอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายไปรับจ้างเดินสายไฟเขาก็ทำแบบนี้ตามปกติอ่ะลูกแม่ไม่รู้ว่าคนเจ็บเขานอนอยู่ในขนำแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันตอนเพื่อนตายครับที่บ้านไม่ได้พูดอะไรเลยจนไปยิงคนมาแล้วอ่ะมาบอกว่าไปยิงคนเจ็บมาแล้วสาเหตุแม่บอกว่าคนเจ็บมันด่าลามปามาถึงบุพการีอ่ะและที่สำคัญก็คือลูกแม่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าคนที่ฆ่าให้เดินสายไฟอ่ะมีเรื่องทะเลาะกันกับคนเจ็บมาก่อนเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนนะเมื่อกี้มันแม่เราเล่นเกมโดยที่ไม่รู้ว่าในขนำหลังนั้นมีคนนอนพักอยู่สายไฟมันก็ไปพาดผ่านมีเสียงดังเกิดขึ้นเขาไม่พอใจแล้วก็จะมาทำแบบนี้กับลูกแม่มันใช่ปกติลูกแม่เนี่ยเป็นคนใจเย็นมากเลยนะไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยแต่ที่เขายอมไม่ได้คือถ้าใครมาด่าลามปามถึงพ่อถึงแม่มาด่าถึงบุพการีเขายอมไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยแม่ไปยื่นประกันตัวต่อศาลแฮร์รี่ดูเกมนี้อะไรวะช่วงนี้มันเริ่มจะเบื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนอยู่บ้านมันก็เซ็งแต่ข้างนอกก็ไม่อยากไปอยากเปิดแอร์ให้มันเย็นๆอะไรที่สบายใจแต่พอเปิดแอปวีเพลย์ความน่าเบื่อก็หมดไปเล่นแย่งไมค์ร้องเพลงเราจะกดแข่งกันแย่งไมค์มาร้องเองเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงฮิตติดเทรนด์แต่บางคนแย่งมาได้อิ่มอายร้องไม่เป็นอิ่มอายแล้วดูชิบหายแล้วใช่อิ่มอายแล้วลากเส้นวาดเล่นเป็นลวดลายวาดวาดเป็นวาดเห็นวาดควายนั่งวาดอยู่ตั้งนานเพื่อนถามวาดอะไรอ่ะเล่นสปายฟอลดูว่าใครที่โกหกเกมที่เราต้องบอกไม่เขาด่าด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาทะเลาะกันมาก่อนกับคนวาดจ้ากับคนเด็กขนำหลังนั้นน่ะตรวจสอบประวัติของคนเจ็บและคนก่อเหตุฮะลองดูกันหน่อยครับคนเจ็บเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว4ตัวต้องให้เรากระสือสอบมันนะจับคดีอาวุธปืนสอบบ้านของเต็งปี61ถูกจับคดีอาวุธปืนที่มาจากโรงพักเดียวกันบ้านของเต็งปี63โดนคดียาเสพติดเป็นคดีพิเศษปี66คดีไล่เหยื่อส่วนในเกมฝั่งคนก่อเหตุโดนจับคดีอาวุธปืนเมื่อปี2500
เดี๋ยวเราก็เดินไปอีกห้องนึงกันคือไม่โคตรชันเลยโหเป็นดีเลยว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเรื่องของเมียเขาไปพูดทำนองกล่าวหาใส่เราว่าเมียเขาไปหนองผู้ชายคนอื่นคุณคุณไม่ได้อะไม่อยากเจ็บเมียเขาแบบนี้เอาลูกโม่เขาไล่ออกเลยเขาไม่สอนแล้วเพื่อนรอดแล้วครับที่ผ่านมาทะเลาะกันประจำเลยซึ่งช่วงนี้ลูกชายก็แยกกันอยู่กับเมียด้วยแล้วเปรี้ยวมันก็ชอบด่าทอพูดเมียแล้วก็ไปพูดถึงเมียลูกชายวันเด็กเที่ยวไปยืนเล่นชาวบ้านไปหลับนอนกับคนอื่นไอ้นี่ว่าหลับนอนก็เลยโมโหว่าปืนกระหน่ำยิงใส่เขาแบบนั้นแล้วก็เดินมาหาพ่อแม่บอกว่ายิงเปรี้ยวแล้วไว้ใจแม่สวยไว้โดนสวบถ้ามาชนะคือไม่เลิกเพื่อจะโดนกระสือสวบสองรอบสวัสดีครับพูดมาอีกโดนก่อนว้าวเฮ้ยแบบนี้ว้าวโดนกระสือสวนI'm not sure if you're going to be able to do that.
จะต้องเก็บเรื่องเก็บไว้ที่จะให้เรื่องให้ไม่ผ่านไม่เรื่องเครื่องสวัสดีครับไปได้ครับพี่พวกเราไปครับเฮ้ยรอดนะดำเนินการเอาผิดกับทางทนายตั้มฐานช่อโกงที่ให้ไปลงทุนแพลตฟอร์มสลากออนไลน์71 ล้านบาทค่ะซึ่งวันนี้ครับเจ๊อ้อยเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็คือออกเดินทางจากฝรั่งเศสค่ะมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่โคราชทันทีโดยจะขอไปให้ปากคำกับตำรวจสภ.ปากช่องก่อนนะวันนี้ครับทางจตุพรหรือเจ๊อ้อยเศรษฐินีชาวไทยครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเดินทางถึงไทยแล้วก็ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เจ๊อ้อยยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ครับขอกลับไปบ้านเกิดที่ปากช่องโคราชก่อนไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วก็มอบหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเจ๊อ้อยเนี่ยเป็นผู้เสียหายอุ้ยผู้ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการนะฮะจ้าทนายความเจ๊อ้อยรอเพื่อนขึ้นมาก่อนบอกว่าเจ๊อ้อยยังไม่เข้าก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่านะมาแล้วมาแล้วครับท่านพาออกแล้วเย้ชนะแล้ว